ท้องฟ้าสว่างสดใสกว่าอะไรไม่มีทุกคนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft บนซ้ายมือค่ะ EMC อีกแล้วเหรอเราอยู่กันใน EMC Space Age ค่ะ EMC กับอวกาศนั่นเองต้องบอกว่าเป็นผู้สร้างคนเดียวกับ EMC To The Sky ค่ะมิวยังติดใจกับ EMC อยู่เรามาเจอกันต่อในมอดนี้เลยค่ะผู้สร้างคนเดียวกันแต่ตัวนี้ค่ะจะเป็นเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า EMC To The Skyถ้าเป็น True Sky ค่ะจะเป็นเวอร์ชั่น 1.16.5 แต่ถ้าเป็น Space Age จะเป็นเวอร์ชั่น 1.18 เนาะโอ้โหใหม่กว่าค่ะตอนแรกหมิวว่าจะไปเล่น On The Mod ค่ะแต่เห็นว่ามีแบบผู้สร้างคนเดียวกันไงแบบโอ้ยมันต้องลองหน่อยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือในรอบนี้เขาไม่ให้อะไรเรามาค่ะเขาให้มาแค่นี้เองโอ้โหรอบที่แล้วยังให้มาเป็นแบบการ Equate เลยใช่ไหมแบบมาปุ๊บคุณหินปั๊บอันนี้ใหม่ค่ะมาแค่นี้โอเคโอเคเดียวเอ้ย3ต้นโอเคเล่นสกายบล็อกนั้นสำคัญเลยเราต้องได้เซปลิงค่ะปูพื้นค่ะลงต่ำหน่อยแล้วกันจะได้เก็บเกี่ยวดินได้เราก็ปลูกต้นไม้เพิ่มค่ะแน่นอนหนูจำได้ว่าจาก EMC ทุเรศสกายเราต้องวิ่งไปวิ่งมาต้นไม้จะโตแต่นี้เหมือนไม่ค่ะต้องมาเต้นต้องเต้นนะโอเคตัดไม้ค่ะเริ่มต้นเลยและแน่นอนค่ะมิวปิดการลามของไฟไปแล้วแต่เรามีทรายใช่ไหมโอเคเอาทรายมาใช้นิดนึงสัก3แล้วกันค่ะแล้วก็คราฟต่อให้ได้เป็นแสลบวางไปเลยฝั่งนี้ด้านใดด้านหนึ่งเราจะวางน้ำค่ะอีกด้านเราวางลาวาเราวางน้ำตรงนี้แล้วเราก็จะวางลาวาแล้วเราก็จะวางอะไรก็ได้กั้นก่อนเขาให้ออบซิเดียนมาทำอะไรประตูเนเธอร์เหรอคะโอ้น่าจะใช่นะปึ๊บน่าน้ำไหลมาแล้วค่ะเรียบร้อยจึ๊บไหนก้อนหินก้อนแรกของเราแน่นอนค่ะจะเอฟเคให้ปลอดภัยเราจะต้องมีสิ่งนี้มาแล้วแทบดอกกันลาวาไหลมาหาเราค่ะถ้าเราแบบขุดพลาดต้องมีใช่เรียบร้อยค่ะ3ก้อนจัดต่อด้วยความไวแสงมาแล้วค่ะพิกแอคในระหว่างนี้หมิววางตรงนี้ไปก่อนแล้วกันค่ะปลูกไปเลยกระบองเพชรแล้วก็อ้อยใช่ไหมปลูกข้างๆน้ำก็ปลูกไปเลยค่ะเรามีฟักทองกับแตงโมโอ้โหต้นไผ่ปลูกที่ไหนก็ได้ปลูกไปเลยค่ะตรงนี้หมิวเสริมดินมานิดนึงใช่แล้วเราก็พรวนหน้าดินค่ะปลูกไปเลยฟักทองแล้วก็แตงโมค่ะก็ปลูกไปเช่นเดียวกันอ่ะเรียบร้อยเต้นยกเงยข้าวกินเลยนะหมิวได้ก้อนหินมา11ก้อนค่ะสิ่งนี้มันจะคราฟต่อไปเตาเผายังไงล่ะของต้องมีค่ะวางเตาไปเลยเอ้ย วางพลาดไปอยู่ตรงนั้นอะวางพลาดไม่เป็นไรค่ะเผาไอเทมได้เหมือนกันนี่เผาหาชาโคก่อนค่ะแล้วเราก็จะได้ทำท็อตให้สว่างในเกาะเราเตรียมรับความมืดที่กำลังจะมาถึงได้มาแล้วค่ะท็อตปักไปเลยความสว่างมาแล้วด้วยความไวแล้วก็ปลูกพืชต่อเควสแรกจุดเริ่มต้นต่างจากปกตินิดหนึ่งค่ะน่าจะนะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าเอ้ยให้มาแล้วอย่างแรก EMC ยังไงล่ะโอ้ของดีค่ะหนูก็จะวางไปตรงนี้แล้วหนูก็จะตั้ง EMC ไปเอาล่ะได้เวลาเรียนรู้แล้วโอ้โหมาปุ๊บได้ EMC ปั๊บนี่ถือว่าดีมากค่ะตัดมาสิโอ้ยร่วงมาหน่อย EMC สูงไหมสิ่งนี้ไม้ไผ่โอ้โห EMC 32โอ้โหถือว่าเยอะมากค่ะในตอนต้นใส่เข้าไป257แปลว่าหนูจะสแปมก้อนหินได้เยอะเลยนะเอ้ยน่าสนใจค่ะอันนี้ก็มี EMC แน่นอนว่ามีเอาก้อนหินมาก่อนไม่ต้องขุดอะไรมากมายค่ะเอาก้อนหินไปเผาเลยเพราะว่าเรานั้นจะต้องปูพื้นยังไงล่ะแล้วหมิวชอบใช้หินเรียบค่ะโอ้โหเล่นความเร็วได้ด้วยเฮ้ยดีมากเอาก้อนหินออกมานิดหนึ่งสิเอาล่ะค่ะแน่นอนการตัดไผ่เขาแพ้ของมีคมค่ะนี่ดาบเลยเอ้ยสกิลโง่โอ้โห32 33โอ้โหเห็นความร่ำรวยนี่คือความร่ำรวยสินะใส่เข้าไป 1,400 โอ้โหสุดยอดค่ะงั้นต่อมาสิ่งที่มิวขาดไม่ได้คาถาก่อสร้างเอ้ยเขามีอยู่แล้วนั่นด้วยความรู้ที่เรามีอ่ะ
แน่นอนวิวเรียนคาถาก่อสร้างไว้เลยแล้วก็สเปมก้อนหินมาฟรืบเยอะๆค่ะแล้วก็ไปคราฟเป็นสแลบงัว บอกเลยว่าพื้นก่อนนั้นรัวๆค่ะใหญ่ๆแน่นอนพูดได้ไหมเนี่ยพูดได้มั้งน่าจะได้นะได้ใช่ไหมได้โอเคเฮ้มิวจะย้ายมาตรงนี้ค่ะแล้วมิวก็จะวางลงไปแล้วเราก็วางกล่องไว้ข้างๆแบบนี้นั่นเองขยับออกมาหน่อยเพราะว่าในอนาคตตรงกลางเกาะอาจจะรื้อค่ะทุกคนคะผ่านไปแค่คืนเดียวโอ้ปูพื้นได้อย่างกว้างเลยดีมากๆค่ะหรืออีกนิดนึงตรงนี้โอเคจัดไปหูเกาะดูเป็นรูปเป็นร่างเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วจึ๊บเต้น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 พอเต้นเสร็จก็ตัดค่ะรู้สึกกระบองเพชรน่าจะต้องเอาไปไกลๆกว่านี้แล้วเนี่ยเอาออกหน่อยค่ะเรียนรู้สิใช่อย่าลืมเรียนรู้ทรายนะมาปลูกตรงนี้เลยค่ะมิวกำลังคิดเล่นๆค่ะปึ๊บถ้าเราปลูกแบบนี้นะแล้วมิวเต้นเต้นให้โตเต้นให้โตสูงๆอ่ะฮะแล้วมิวเอ็กซ์คาเวทไวกว่าค่ะเอ้ยไม่ต้องไปนั่งตัดทีละต้นเอ็กซ์คาเวทไปเลยแล้วเต้นไวเอาให้โตสูงๆค่ะใช่แต่พอเอ็กซ์คาเวทโอ้โหก็พังเนาะมันพังในทีเดียวค่ะหิวข้าวด้วยนะเนี่ยเพราะว่าถือว่าเป็นการทำงานหนักอาจจะเป็นการตัดข้อตรงกลางอาจจะคุ้มกว่าค่ะเราก็จะไม่หิวปุ๊บ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 เต้น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 เอ้ยอีเอ็มซีทั้งนั้นค่ะมาละตัดข้อตรงกลางค่ะปุ๊บอย่างเงี้ยไม่หิวคุ้มค่าค่ะเอ้ยฟักทองเราโตแล้วค่ะใช่แล้วแตงโมล่ะเมื่อไหร่จะโตหรือต้องปักท้อนให้อ่ะเราปักให้นิดนึงฟักทองมีเอ็มซีไหมมีโอ้โห144เลยค่ะถือว่าสูงมากนะนั่นน่ะเอาล่ะใส่เข้าไปฟื้นเอาล่ะค่ะทุกคนค่ะ EMC 10,000ค่าพลัง10,000โอ้ยปั๊มทรัพยากรได้อีกมากมายทุกคนคะเขาบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคอวกาศค่ะในยุคนี้ค่ะเราจะสามารถทำทรัพยากรต่างๆอัตโนมัติได้ด้วยการเริ่มต้นด้วยเครื่องร่อนค่ะจาก Mod Create นั่นเองแล้วก็ Power ระดับนิดๆหน่อยๆค่ะตามด้วย Mod Immersive Engineering ค่ะแล้วการสำรวจดวงดาวเขาบอกว่ามันมีเหรียญให้ด้วยนะเป็น Copper Coin ค่ะเหรียญนี้ก็จะไว้ใช้ในการซื้อสิ่งต่างๆในอนาคตเนาะแน่นอนค่ะยิ่งเราไปไกลเท่าไหร่เราก็จะมีเควสใหม่ๆอัลล็อกมาให้เราได้ทำมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองทุกคนคะเขาบอกให้เราคราฟแอนดิไซค่ะแล้วเขาบอกว่าแอนดิไซอาจจะเป็นอะไรที่แบบ OP มากๆเลยแต่แอนดิไซใน Mod นี้ต่างจากปกติค่ะใช้ Copper Stone คราฟได้เลยแอนดิไซปกติจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหคอมโบสโตนคราฟเป็นแอนดิไซค่ะรู้เรื่องเลยได้มาแล้วค่ะเป็นกองด้วยมีอิมซีด้วยยอดเยี่ยมโอเคมิวเห็นอย่างแรกแล้วค่ะสิ่งที่มิวต้องทำจัดมาเลยอย่างแรกสุดสิ่งนี้ค่ะคือยี่พื้นที่3x3สำหรับน้ำอินฟินิตี้นั่นเองเขาแถมถังน้ำมาฟรี1 ถังนี่แบบอย่างดีค่ะแล้วมิวก็จะเรียนรู้ถังน้ำไว้ใจเลยเฮ้เฮ้เฮ้อันนี้ด้วยเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวไปเรียนรู้ถังลาวาไว้เผื่อดีกว่าไม่ต้องฟาร์มละลาวาเริ่มต้นค่ะนี่เรียนรู้ถังลาวาไปเลยโอ้โหแอนดิไซต์ OP เพราะว่าเอามาทำแกนได้แต่ถามว่าแกนมัน OP ไหมก็ถือว่า OP ค่ะโค้งดีเลยแหละมีบางอย่างที่ไม่ต้องทำถ้าจำไม่ผิดแบบนี้โอเคมีบางอย่างที่เขาให้เราคราฟค่ะเราก็คราฟตามที่เขาบอกนี่รอบเปลือกไม้ไปเลยเขามีเควสให้เราทำเครื่องร่อนค่ะแล้วมิวก็งงว่าเราจะคราฟเครื่องร่อนได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่มีแอดดิไซต์อลอยในการทำเคสซิ่งเลยเขาบอกว่าอ๋อมันอยู่เป็นรางวัลใช่ค่ะเราได้มา1แอดดิไซต์เคสซิ่งคือของสำคัญมากใน Mod Create ค่ะขาดเขาเหมือนขาดใจ เรียนรู้ไปเลยค่ะเรียนรู้ทุกอย่างที่เขาให้เราเรียนรู้ทีนี้มิวก็พร้อมคราฟแล้วค่ะเครื่องร่อนมาแล้วแน่นอนว่าตั้งแถวนี้ดีกว่าวางลงไปค่ะแล้ววางตะแกรงเอ้ยไม่เคยเห็นอ่ะมันคืออะไรอ่ะสวยงามแน่นอนเนี่ยแบบนี้จากลักษณะนั้นมีแกนตรงนี้ใช่ไหมแปลว่าต้องมีพลังงานค่ะเขาให้เราครับกังหันน้ำมาแล้วจึ๊บจึ๊บกังหันน้ำอันนี้ใหม่ๆๆๆกังหันน้ำนี่เล็กมากเลยค่ะ
มีว่าเราน่าจะอัปเกรดเป็นกังหันน้ำใหญ่กว่านี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องทำหลายหลายรอบเอ้ยนี่แหละมีใหญ่กว่านี้ไหมลูกไม่มีค่ะใช่มันต้องอันนี้อันเล็กๆนี่ใช้ทำไมแต่ใดๆก็ตามค่ะมิวได้กระจกมาแล้ววางไปเลยค่ะมอดครีเอทนั้นโอ้โหเป็นมอดที่อยู่กับเรามาเนิ่นนานค่ะ แบบเขาเรียกไงเป็นมอดที่แค่เห็นก็รู้ว่าต้องการอะไร เล่นมาบ่อยแล้วค่ะไหนดูซินี่ไงล่ะกังหันน้ำค่ะมาแล้วจัดโหลดแน่นอนว่าถังเดียวไม่พอค่ะหลายๆถังตักน้ำใช่ตักมาเลยจ้าแล้วก็วางต่อเลยค่ะกังหันน้ำมดครีเอทพลังงานที่แสนจะโอพีในช่วงต้นเกมของดีมากโนโอ้ยน้ำไหลออกไปข้างหลังลืมปิดค่ะปิดมันเลยเฮ้ยแตงโมโตแล้วค่ะเอาล่ะแล้วก็พอออกได้เลยเอาไปเรียนรู้ใช่ค่ะตอนแรกคิดว่าจะแบบจะต้องปลูกแตงโมเพื่อหาข้าวกินไปมาอุ้ยลงไม่ได้ขาดอาหารกินนี่ ก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะที่ต้องปลูกนั่นเองวางไปเลยฟันเฟืองน้อยค่ะฟันเฟืองใหญ่การทดเกียร์ของเรานั่นเองค่ะเป็นอะไรที่ทําบ่อยมาก ทําบ่อยมากจนทําได้แล้วค่ะไปเรื่อยๆค่ะนะเอาให้ไวกว่าเดิมยังไม่พอมากกว่านี้ใช่ค่ะนี่แหละไหวไหมไหวง้อไหวฟุดฟุดแล้วเราก็เล็งค่ะวางลงไปใช่ปั่นแบบนี้ถูกต้องแล้วมิวส์ก็ใส่เครื่องร่อนลงไปเลยค่ะเฮ้ยหมุนแล้วเป็นงานค่ะแล้วก็วางใช่แอนดีไซต์หรือเปล่าที่เขาจะให้เราใส่นะน่าจะใช่ค่ะแอนดีไซต์เอามาเลยจ้าไหนดูสิใส่ไงเอ่ยโยนลงไปไหมไม่คลิกไม่เอาแล้วใส่ยังไงคะ เอ๊ะมิวคิดว่ามิววางถูกนะคนค้ามิวเข้าใจผิดค่ะเขาไม่ได้ใช้แอนดีไซต์เราต้องมีแฮมเมอร์เอ้ยสิ่งที่เขาใช้จะเป็นกราเวลค่ะกราเวลนั้นเราก็ต้องมีคอบเบิลสโตนใช่ไหมเอามาเลยค่ะแล้วมิวก็วางลงไปแฮมเมอร์ได้มาแล้วค่ะกราเวลต่อใจสิ่งนี้ตั้งหากล่ะเรียนรู้ไปเลยแล้วก็สแปมค่ะว่าไปแค่บล็อกเดียวก็พอแล้วนี่นาเอาล่ะไปดูกันสิทำงานยังไงเอ่ยโยนหรือเปล่าโอ้เฮ้ยโอ้ว้าวมากโอ้แล้วผลผลิตอยู่ไหนล่ะเอ๊ะอุ้ยผลผลิตอยู่ในเครื่องค่ะโอเคน้องโอ้นี่มันกราเวลที่นี่ดึงได้นี่มันคือกราเวลที่กลายเป็นเจลลี่ค่ะการดึงนี่มันอะไรกันโอ้มันดูยืดมันดูนุ่มโอ้ใดๆก็ตามเราได้ทรัพยากรมาค่ะหลากหลายมากใช่เอามาใช้ทีละเยอะๆโอ้ยโยนได้ทีละกองค่ะในระหว่างนี้เมื่อมิวรับรางวัลไปเขาแถมเครื่องร่อนอีกหนึ่งเครื่องคนค้ามิวได้มาเยอะแล้วโกเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยอุ้ยมี EMC ด้วยยอดเยี่ยมค่ะอลูมิเนียมมี EMC พอเอาไปคราฟก็มี EMC ทองแดงก็มีเอามาเป็นก้อนนิกเกิลก็เป็นก้อนเลยค่ะทุกอย่างต้องเอาเป็นก้อนหมดสิงของดีค่ะโอ้ยอดเยี่ยมแล้วทานอัดบล็อกด้วยแล้วกันเผื่อไว้เลยโน่ยอดเยี่ยมค่ะใส่ไปให้หมดปึ๊บโอ้ย EMC ทั้งนั้นใส่เข้าไปค่ะเขาบอกว่าเขาต้องการเหล็กค่ะจำนวน32ก้อนสแปม EMC สูงมาเลยค่ะเขาจะให้เราเอาเหล็กไปทำอะไรนะยังไม่ได้ให้ทำอะไรเลยค่ะติ๊กถูกไปแล้วเข้าสู่ยุค Immersive Engineeringยังเรายังไปไม่ได้เราต้องฟาร์มทรัพยากรมากกว่านี้ค่ะเขาให้เราทำโต๊ะคราฟมิวทำตั้งแต่เริ่มแล้วค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของไมน์คราฟต้องมีโต๊ะคราฟนี่แหละเหมือนต้องมานั่งย้อนเควสค่ะวูดเดนพิกแอ็กใช่คอบเบิลสโตนที่ทำไปแล้วเขาเรียกว่าทำเลยเควสนั่นแหละค่ะมาแล้ว
กราเวลค่ะเขากำลังสอนวิธีหาค่ะซึ่งวิธีหาแบบนี้เรารู้อยู่แล้วใช่นั่นแหละได้ดัตค่ะจุดเริ่มต้นของความร้อนต้องมาค่ะเขาให้เรานี่เลยร้อนไปเลยค่ะทรายทรายดูนุ่มมากมันดูนุ่มนุ่มน่ากินเนาะวิวไม่เคยรู้สึกว่าพวกบล็อกพวกนี้น่ากินขนาดนี้เลยอะดูมุ้ยนุ่มค่ะนุ่มฟูมากเช้าละฝนตกทั้งวันทั้งคืนค่ะในที่สุดเช้าสักทีงูน่ากินน่ากินนั่นแหละได้มาแล้วโอ้ยได้พีด้วยเหรอคะโอ้ดีนะเนี่ยเอาล่ะทุกคนคะยานต่อมาเขาให้เราหาเคลค่ะแต่เขาไม่บอกวิธีหาแต่เราก็รู้วิธีหาว่าหายังไงเนาะนี่เลยเคบอกค่ะเรียบร้อยเรียนรู้ไปเลย คือแบบความรู้ที่มีดั้งเดิมสามารถนำมาใช้ได้อย่างมากมายค่ะพอซิลินเคลเอ้ยสเปมอะไรเยอะขนาดนี้ก้อนเดียวก็พอแล้วเราเอาไปเรียนรู้ได้ค่ะเอาล่ะใส่เข้าไปแล้วก็เผาเลยโอ้ต้องคราฟแบบนี้ก่อนใช่ไหมถูกต้องค่ะมีอีม4ด้วยเอาล่ะเผาโลดตัวเองนี่แหละแหล่งที่มาของลาวาสินะเราจะหาทำไมในเมื่อเรามีถังลาวาอยู่แล้วคะ เขาให้ทำเขาให้ทำวิวก็ทำเขาให้เราหาลาวา1ถังแล้ววิวจะหาลาวาทำไมในเมื่อวิวปั๊มลาถังลาวาได้ใดๆก็ตามอ่ะเขาให้เราทำวิวก็ทำ ความร้อนเอาความร้อนจากท็อตนี่แหละค่ะแล้วก็ใส่ไปล้อมให้ได้ลาวาซึ่งมิวก็ไม่ได้ต้องการลาวาจากในนี้เลยนี่อะลาวากี่ถังก็ได้รวยแล้วนี่ใช่ไหมล่ะตัวการเจนคอบโบสโตนค่ะไม่สามารถอัปเกรดได้ใช่อัปเกรดไม่ได้ค่ะต้องคราฟเทียร์ไหนเทียร์นั้นไปเลยโอ้ถ้าอย่างนี้มิวคราฟระดับสูงไปเลยแล้วกันระดับทองไปเลยค่ะโอ้ยหยิบออกมาแล้วดันเอาไปใส่เผาคืน6ชิ้นทองเนาะตอนแรกคิดว่าอัปเกรดได้ไม่อัปเกรดค่ะไม่ทำอย่างนั้นเอาล่ะระดับทองไปเลยค่ะเรียบร้อยโอ้โห12,000ต่อเครื่องแพงมาก ระดับเหล็กด้วยไหมอ่ะเอ้ยขอให้เราคราฟอยู่ก็คราฟไปแล้วกันเนาะคราฟค่ะแล้วคำถามคือคอบเบิลสโตนเจเนเรเตอร์มีไว้ทำไมคะ นั่นสิมีไว้ทำไมเอ่ยในเมื่อมิวสามารถปั๊มคอบเบิลสโตนด้วย EMC ตรงนี้เท่าไหร่ก็ได้อยู่แล้วใช่ไหมแปลกค่ะอยู่ดีๆทำไมเขาให้เราทำทุกคนคะเหมือนเดิมค่ะต้นไม้มาปุ๊บใช้สิ่งนี้ค่ะเคี้ยวเกี่ยวไปได้หนอนมาทำต้นไม้เรียบร้อยค่ะ เราก็จะได้เป็นสตริงคือแบบมิวรัดตรงนี้เลยแล้วกันเพราะว่าเจอบ่อยมากใช่ไหมคะได้สตริงมามิวก็เลยเอามาคราฟเป็นเตียงนอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะมีเรื่องของไปหรือเปล่าไม่เอาล่ะถ้ามีไปถือว่าเป็นของดีเลยค่ะคือต้องบอกว่าตอนที่หนูเล่น EMC To The Sky ใช่ไหมคะมิวปิ้มปัญหาอย่างหนึ่งเลยมิวใช้ท่อสีดำค่ะเพราะมิวใช้ท่อสีดำมิวแยกไม่ออกว่าท่อสีดำนั้นมิวต่ออะไรจากที่ไหนไปบ้าง กลายเป็นปัญหาแต่มันสะดวกใช้งานไหมใช่แต่เป็นปัญหาค่ะเราก็เลยรอบนี้ไม่เอาท่อสีดำแล้วค่ะเอาท่อหลากหลายสีนี่แหละจะได้แยกออกเนาะแล้วก็ตัวอัปเกรดมาเลยค่ะเอาล่ะทุกคนคะได้เวลาแล้วค่ะหลายแหละเฮ้ยพลังงานหมดเดี๋ยวนะมีวางกังหันน้ำต้องเท่าไหร่ตั้ง5เครื่องนะคะปั่นความไวสูงสุดได้แค่นี้เหรอ2เครื่องแล้วพลังงานหมดเลยนานี้โอ้โหหมดค่ะไอเราก็อุตส่าห์จะใช้หลายๆเครื่องได้แค่2วางกล่องลงไปค่ะแน่นอนต้องมี2กล่องกล่องด้านบนค่ะสำหรับการส่งทรัพยากรเข้าเครื่องร่อนส่วนกล่องด้านล่างก็เอาไว้ส่งทรัพยากรออกจากเครื่องร่อนนั่นเองเอ้ยมิวลืมปะเจจ้านี่ไงเฮ้ยใช่จำได้ค่ะใส่เข้าไปอันนี้ใส่เข้าไปค่ะใส่ตัวอัปเกรดแล้วก็ใส่ตัวอัปเกรด2ตัวค่ะเรียบร้อยใส่กราเวลลงไปโหมารัวมากเลยอ่ะจนกว่าจะเต็ม64เต็มแล้วค่ะจากนั้นเครื่องที่2มันเจลลี่ชัดๆเลยขนมอ่ะขนมชัดๆอ่ะผ่านไปสักพักหนึ่งค่ะได้มาเยอะมากแต่ใดๆก็ตามเหมือนหมิวลืมอะไรบางอย่างค่ะหมิวลืมเก็บหญ้าไว้ปกติเราต้องมีหญ้าไว้สักหนึ่งบล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะไว้ใช้งานโอ้โหแล้วอย่างนี้มิวจะปั๊มพวกซีดพวกดอกไม้ยังไง
ลืมค่ะลืมจริงๆไถหญ้าออกไปหมดแล้วไม่เหลือใส่เข้าไปฟืบโอ้โห20,000ใส่เข้าไป50,000ค่ะใส่เข้าไป90,000นี่แหละคุ้มไหม EMC 90,000แล้วค่ะยอดเยี่ยมมากค่าพลังงานของเราสแปมมาอีกวืบยาวๆเลยค่ะเอาบล็อกที่ราคา1ค่ะมาปั๊มดีๆโอ้โห EMC 90,000แล้วไวเต้ๆโอ้โหได้อีกมาแล้วค่ะได้มาอีกแล้วได้มาอีกแล้วยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมใส่เข้าไปค่ะฟืบวืบ100,000ค่าพลังงาน100,000ค่ะเอ๊ะรู้สึกบนซ้ายมือตัวอักษรซ้อนใช่ไหมคะหมายเลข0แล้วก็ตั้งค่านิดหนึ่งน่าจะตรงนี้95น่าจะ96ค่ะโอเคไม่ซ้อนแล้ว EMC 100,000ในวันแรกค่ะอะไรมันจะรวยขนาดนี้คนค่ะในเมื่อเราได้นักเก็ตมาแล้วใช่ไหมแล้วแอนดีไซน์มิวลืมคราฟสิ่งหนึ่งค่ะแอนดีไซน์อร่อยของจำเป็นมากของครีเอทคราฟมาเลยสุดยอดค่ะแล้วก็เผาไปเลยคือแอนดีไซน์อร่อยสำคัญยังไงคือในตอนแรกอะมิวขาดแอนดีไซน์ใช่ไหมคะเพราะมิวจะทำสิ่งหนึ่งนี่มิวจะทำสิ่งนี้ค่ะวางลงไปแล้วก็ใส่แอนดีไซน์อร่อยนั่นแหละจะทำเคสค่ะกล่องของเขาแต่ว่ากล่องของเขาดันมี EMC เราก็เลยปั๊มกล่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำวิธีนี้คลาสสิกของ Create เขาอธิบายวิธีที่ทำให้ฟันเฟืองหมุนไวขึ้นค่ะก็คือการขัดฟันเฟืองนั่นเองใหญ่เล็กใหญ่เล็กใหญ่เล็กค่ะซึ่งเราก็ทำเป็นอยู่แล้วเหมือนอันนี้จะยังได้ใช้อยู่นะคะวางไปอยู่รอบหนึ่งแล้วใส่ทองแดงโอ้โหคอปเปอร์นี่มันอะไรนี่มันทีเริ่มต้นของพลังงานยังไงล่ะในเมื่อกังหันน้ำไม่พอใช้มิวจะใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเลยค่ะลบมากมากเลยนะเนี่ยจะไปถึงไว้ไม่รู้วางไม้ลงไปที่โต๊ะคราฟค่ะวางเหล็กแล้วก็วางสตริงได้มาแล้วค่ะคือแล้วทองแดงข้อสี่ให้กลายเป็นแผ่นโอ้โหทำแผ่นทองแดงได้ดังนั้นก็ไม้โอ๊กเหมือนกันเลยมาเลยค่ะสแลบไม้แพลงเต็มที่ค่ะคราฟไปเลยสิ่งนี้นั่นเองถังบาร์เรลค่ะแล้วก็คราฟต่อเป็นแท่งถูกต้องมี EMC ด้วยดีมากเรียนรู้ไปเลยเขาให้ออฟซิเดียนเรามาใช่ไหมคะได้เวลาแล้ววางโลด1,2,3,4ค่ะแล้วออฟซิเดียนก็มี EMC ด้วยนะเป็นอะไรที่แบบดีค่ะใส่เข้าไปเน่จุดประตูเดาสิมิวว่าเป็นโลกแบบมีพื้นที่เดินแน่เดาเลยค่ะใช่ไหมเอ้ยโอ้โหสภาพชัดเจนค่ะแบบน่ากลัวไม่มีพื้นที่เดินบอกเลยว่าถ้าบินไม่ได้เดินในโลกนี้ไม่ได้อ่ะโอ้โหน่ากลัวมากแต่ชินแล้วค่ะเคยเห็นมาแล้วไงใน EMC to the Skyแล้วยังไงล่ะมิวมีสิ่งนี้ค่ะกองไฟก็ใช้ได้เช่นกันนะวางไปเลยค่ะแล้วก็ถังก็วางไปเลยค่ะ4ถังแล้วก็สตีมเอนจินหมุนทางไหนดีทางไหนก็ได้ค่ะใส่เข้าไปแล้วก็แบบนี้เอ้ยเป็นไงอุ้ยชำนาญค่ะทีนี้มิวก็เรือสูบน้ำเข้าน้อมแน่นอนค่ะน้ำต้องสูบเข้าไวหน่อยมิวต้องให้ปั่นน้ำจากตรงนี้จื๊บอ่ะจื๊บโดดขึ้นมานิดนึงอ่ะแล้วก็เดินสายไปเลยเดินให้สูงนิดนึงตรงนี้แหละค่ะจะไว้สูบน้ำเข้ายังไงล่ะเอาบล็อกออกไปแล้วทีนี้มิวก็วางค่ะต้องการน้ำอินฟินิตี้นี่ก็วางตรงนี้ก็วางค่ะเรียบร้อยน้ำก็ต้องสูบมาแล้วแต่หมิวไม่มีประแจมอดครีเอทใช่ไหมโอ้ยอันนี้ใช้ได้ร่วมกันได้ค่ะน้ำมาแล้วแล้วเขาก็ทำอะไรแล้วเขาก็หมุนแล้วยังไงล่ะแน่นอนค่ะหมิวคราฟมาแล้วค่ะเว้นใส่เข้าไปเลยนี่แหละ512ค่ะ1,000 2,000 1,500 นั่นคือสิ่งที่เราได้มีใช่ไหม1,500ค่ะแต่ตรงนี้นั้นเรื่องเดียว2,000โอ้โหความร้อนมันไม่ได้ไงได้แค่2,000เองเหรอเหมือนกังหันน้ำจะดีกว่าเลยค่ะอย่างเงี้ยเพราะเราไม่มีเจ้าเบรดค่ะไม่ถึงว่าเบรดมาให้ความร้อนก็เลยได้แค่นี้แหละความร้อนไม่ได้ค่ะความร้อนไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเลยวางแบบนี้เราเชื่อมกันได้ไหมน่าจะได้ค่ะ
ต่อสายแกนมาจาก1,500กับ2,000ใช่ไหมคะก็จะเป็น3,500ดีแง่มแง่มดีแน่ๆค่ะอจึ๊บหมุนค่ะหมุนด้วยความไวที่มากกว่าเดิมรอบนี้เราจะได้กี่เครื่องคะ1เครื่อง2เครื่อง3เครื่องโอ้โหเครื่องละ1,000เครื่องที่4ไม่ได้อ่ะนั่นไงว่าแล้วเพราะว่าอันนี้มันด้วยความเร็วขั้นสูงค่ะเขาก็เลยกิน กินพลังงานเยอะมากเราคำนวณว่าในบ้านเรามีพลังงาน 3,500 ใช่ไหมคะวาง3เครื่องค่ะหมดเลยค่ะอ่ะใดๆก็ตาม3เครื่องก็ถือว่าได้ใช้งานก่อนเนาะเราก็เซตติ้งระบบเหมือนเดิมเลยค่ะแต่รอบนี้มิวจะเปลี่ยนนิดนึงค่ะเอามาอยู่ด้านนี้แทนแล้วกันแล้วก็วางค่ะวางลงไปโอเคในอนาคตถ้าเรามีพลังงานมากขึ้นมิวก็จะได้ต่อเครื่องที่4 5 6ทุกคนคะใดๆก็ตามค่ะมิวเตรียมไว้แล้วเครื่องที่4 5 6 7 8แล้วนี่เครื่องที่9ค่ะพร้อมที่จะวางต่อถ้าเรามีพลังงานใช่ไหมระหว่างนี้ค่ะผ่านไปไม่นานก็ได้มาเพิ่มแล้วอันนี้มิวตั้งใจฟาร์มเพื่อเอา EMC ล้วนๆเลยอ่ะปึ๊บนี่เอาล่ะทุกคนคะในพาร์ทนี้ค่ะเราลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะ EMC อวกาศนั่นเองแต่กว่าจะได้ไปอวกาศก็คงไม่ง่ายค่ะเดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าเลย